ัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์แด่พี่น้องมุสลิมใหม่ที่รักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสิ่งที่เราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากที่สุดในชีวิตของเราก็คือนิอมะห์ความดีงามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นได้มอบให้กับเราบางคนมีหน้าตาที่สวยงามบางคนมีฐานะที่ร่ำรวยบางคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงบางคนมีครอบครัวที่อบอุ่นต่างๆเหล่านี้คือนิอมัตคือความดีงามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มอบให้กับเราทุกคนแต่พี่น้องทราบหรือไหมครับว่านิอมัตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความดีงามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มอบให้กับเราที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรานั้นคืออะไรครับนั่นคือนิอมัตุลอิสลามนั่นคือนิอมัตที่อัลลอฮฺได้ให้เราทุกคนนั้นเป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เราเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ถือกุญแจไขสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้บุคคลที่มีกุญแจนี้เท่านั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากุญแจนี้ก็คือกะลิมะละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือกุญแจที่จะไขสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราทุกคนนะฮะได้มาอยู่ในอ้อมกอดของอิสลามเราทุกคนได้ใช้ชีวิตแบบอิสลามเราทุกคนได้ถือได้จับกุญแจที่จะไขสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือนิอามัตที่ยิ่งใหญ่ที่อยากจะบอกกับพี่น้องมุสลิมใหม่ทุกท่านเลยนะครับว่าอดีตของเราจะมาแบบไหนเคยผ่านอะไรมาแล้วอย่างมากมายทั้งหมดจะถูกทำให้เป็นบริสุทธิ์ปราศจากมลทินทั้งหลายเพียงแค่เรากล่าวและอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ทั้งหมดอัลลอฮ์จะให้เราทุกคนนั้นเปรียบเสมือนผ้าขาวที่ใสสะอาดไร้ความผิดใดๆทั้งสิ้นดังนั้นวันนี้มาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้มอบนิอามัตตรงนี้ให้กับพี่น้องทุกคนมีความสุขทุกคนกำลังอิ่มเอิบในการประกอบอามัลอิบาดะห์ทุกคนกำลังดื่มด่ำกับความหอมหวานของอีหม่านนี่คือพลังพิเศษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมอบให้กับผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์เท่านั้นจงรักษาความดีของท่านถึงแม้ว่าเรารับอิสลามใหม่ถึงแม้ว่าความรู้เราอาจจะไม่ได้เยอะมากมายแต่ทุกสิ่งที่ท่านได้รู้และท่านได้ปฏิบัติตามสิ่งที่อิสลามบอกไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อัลกุรอานบอกหรือฮะดีษซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงทำให้เป็นแบบอย่างนั้นนั่นคือความสวยงามที่สุดนั่นคือความดีงามที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มอบหมายให้บรรดามาลาอิกะฮ์ได้บันทึกได้ขีดได้เขียนความดีงามของพี่น้องทั้งหมดดังนั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับถึงแม้ว่าวันนี้นะฮะเราจะเจออุปสรรคมากน้อยเพียงใดแต่เนี่ยมาตุลอิสลามของพี่น้องนี่แหละฮะจะทำให้เรานั้นฟื้นขึ้นมานะฮะในโลกหน้าอย่างสง่าผ่าเผยชีวิตดุนยาแสนสั้นครับพี่น้องอาคิเราะห์คงยาวยืนแล้วก็ถาวรดังนั้นจงใช้ชีวิตบนดุนยาใบนี้ด้วยความหวังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุปสรรคที่เข้ามาอย่าได้หวั่นไหวอย่าได้ท้อแท้สวรรค์อัลลอฮ์นั้นสร้างไว้สำหรับเราทุกคนที่มีอีหม่านและศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงบันดาลหัวใจของเราให้ตัสบีทให้มีความมั่นคงในหลักการอิสลามให้อิบาดะห์ของเราถูกต้องตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้จรรยามารยาทของเราสวยงามเหมือนกับมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่ได้เรียกร้องผู้อื่นให้ได้รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราทุกคนอยากจะเป็นบ่าวของพระองค์ที่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายะซากุมุลลอฮุคอยรอซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์